การว่าหน้าอกแข็งอย่างที่ผมบอกว่ามันคือแคปซูล่าคอนแทคเจอร์ตามภาษาแพทย์จริงๆมันมีอยู่4เกรดแล้วแต่ว่าเป็นเกรดไหนถ้าเป็นเกรดแรกคือหมายว่าเป็นน้อยๆเนี่ยมันก็ดูก็ไม่เห็นว่าแข็งใช่ไหมแต่ว่าคำดูเราคำดูก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดแพทย์ตรวจเนี่ยอาจจะรู้ถ้าเกิดเป็นเกรด2เนี่ยคือว่าเราเริ่มตรวจเองรู้ละแต่ว่ามันยังไม่เสียรูปทรงอะไรถ้าเป็นเกรด3เนี่ยคือมันแข็งมากจนมองก็รู้แล้วว่าเป็นบล็อกเลยถ้าเป็นเกรด4เนี่ยนอกจากแข็งเนี่ยมันผิดรูปไปเลยมันแข็งจนมันรัดจนผิดรูปไปเลยเพราะฉะนั้นการรักษาก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นเกรดไหนถ้าเป็นเกรด3ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ไหมคะถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นเกรดน้อยๆก่อนถ้าเป็นน้อยๆบางทีการรักษาโดยการนวดหน้าอกที่ถูกวิธีใช้อุลตราซาวด์นวดเนี่ยบางทีมันก็ดีขึ้นได้แต่ถ้าเป็นเยอะๆและเป็นเกรด3เกรด4คือแข็งมากเนี่ยอันนี้ก็แนะนำให้มาผ่าตัดซ้ำมันก็คือต้องเปลี่ยนเนี่ยนอกจากเปลี่ยนซิลิโคนให้มันเหมาะสมกันแล้วเราก็จะต้องมีการเลาะพังผืดแล้วก็เรียกว่าเป็นแคปซูเลคโตมีหรือแคปซูโลโตมีคือเราต้องเข้าไปเลาะพังผืดที่มันแข็งออกให้หมดแล้วเราก็เปลี่ยนวัสดุให้มันเหมาะสมแล้วก็บางคนทำเนื้อกล้ามเนื้อแล้วแข็งแล้วก็เปลี่ยนเป็นใต้กล้ามเนื้อเปลี่ยนวัสดุบางคนใช้ผิวเรียบแล้วก็เปลี่ยนเป็นผิวทรายให้มันปลอดภัยในระยะยาวมากขึ้น